าวเน็ตออกมาจวกยับค่ะน้ำเพชรตียาภานะคะไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ดันใส่ชุดคล้ายกับแตงโมนิดาค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าน้ำเพชรตียาภาเนี่ยหรือว่าเพชรตียาภานะคะอดีตนางงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019-2020ค่ะเธอเองนะคะออกมาโพสต์ IG Story นั่งสปีดโบ๊ทค่ะแล้วไม่พอนะคุณผู้ชมค่ะแต่งตัวเรียนแบบชุดที่แตงโมนิดาเนี่ยสวมใส่ในวันที่เสียชีวิตด้วยค่ะพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นนะคะให้กับแฟนๆที่รอติดตามบอกว่ารอติดตามแฟชั่นแนวใหม่เร็วๆนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า Waiting for my new portrait fashion set out soon เธอเนี่ยมีการไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าดันคุณผู้ชมขาไปใส่ชุดคล้ายกับแตงโมนิดาในวันที่พลัดตกเรือเสียชีวิตไงคะหลายๆคนก็เลยไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมน้ำเพชรเนี่ยต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่ถึงได้มีการแต่งตัวใส่ชุดคล้ายกับแตงโมแบบนี้แล้วไปนั่งสปีดโบ๊ทแบบนี้เนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะคะโดยหลังจากภาพดังกล่าวค่ะมันถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะมีเมย่าราวิศรานะคะเพื่อนที่อยู่ในแก๊งเดียวกับแอนนาเนี่ยเขาถึงกับคอมเมนต์ถามตรงๆเลยนะคะว่าเอาจริงๆก็พยายามมองที่วัตถุประสงค์นะถ้าพยายามทำให้คนที่แบบว่ามองมาเนี่ยไม่ลืมพี่แตงโมอันนี้ก็ขอบคุณแต่ถ้าทำเพื่อเรียกร้องกระแสของตัวเองเนี่ยเมย่าเป็นคนที่อยู่ข้างพี่แอนนาและเพื่อนๆหลายๆคนความเจ็บปวดของเรายังคงไม่จางหายไปวิธีที่นำเสนอเนี่ยมันสะกิดแผลใจไปหน่อยความคิดส่วนตัวนะคะด้านชาวเน็ตค่ะก็ตามมีความคิดเห็นนะคะว่าควรใช้วิธีอื่นแทนอะอย่างเช่นส่วนตัวเนี่ยมองว่ามีวิธีที่จะสื่อสารออกมาแสดงถึงแตงโมมากมายเลยเพื่อที่จะระลึกถึงแล้วก็เรียกร้องแต่ไม่ใช่การแสดงออกทางกายภาพลอกเลียนแบบให้คล้ายแตงโมเพื่อตอกย้ำในเหตุการณ์นั้นถึงแม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็น่าจะดูช่วงเวลาสักหน่อยเนี่ยเพื่อที่จะลดดราม่าถ้าวัตถุประสงค์เนี่ยพยายามที่จะทำให้คนเนี่ยไม่ลืมพี่แตงโมก็เชื่อได้ยากเพราะนางไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็คือหิวแสงค่ะหลายๆคนก็ออกมาบอกแบบนี้นะคะบางคนก็มีการบอกว่าเนี่ยแฮชแท็กหล่อนใน TikTok เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะหลายๆคนก็พยายามที่จะบอกว่าที่เธอทำออกมาเนี่ยไม่ได้เรียกร้องความยุติธรรมกับแตงโมแต่ว่ามันเป็นการออกไปทางจะหิวแสงมากกว่านะคะหลายๆคนก็มองแบบนี้ค่ะและนี่คือข่าวไวท์ไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม